คหลักสูตรต่อมาครับหลักสูตรสุดท้ายครับหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เนาะ EBA เนาะเศรษฐศาสตร์เป็นการวางแผนครับ EBA คือลงมือทำยังไงบัญชีทำยังไง finance คุณจะจัดการยังไงแต่เศรษฐศาสตร์จะเน้นการวางแผนนโยบายเน้นการเอาข้อมูลที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตมาวิเคราะห์และจะใช้ในการทำนายในอนาคตหรือว่าใช้ resource ที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับก่อตั้งเมื่อปี2002นะครับของเขาจะเป็น Bachelor of Arts in Economics ซึ่งค่าเรียนเนี่ยจะประมาณ200,000กว่าบาทต่อปีจะรับประมาณ December กับ March เหมือนกันปีที่แล้วรอบแรกรับเท่าไหร่ที่130คนแล้วก็รอบ2รับ10คนแต่จริงๆแล้วในทางปฏิบัติจริงๆอ่ะคนยืนยันสิทธิ์ไม่ถึง130หรอกนะครับและเขามีทำไมเขาถึงเป็น Bachelor of Arts เพราะเขาไม่ได้มีเมเจอร์เหมือนกับธรรมศาสตร์ครับแต่เขามีแพ็คอย่างเช่นเมเจอร์คือปีหนึ่งเราต้องเลือกเลยว่าเราจะเป็นเมเจอร์อะไรนะครับแต่แท็กในที่นี้ก็คือว่าเราเลือกวิชาเลือกถ้าสมมติว่าเราวิชาเลือกเราไปเลือกทางไหนเยอะเราก็เป็นแท็กนั้นนะครับซึ่งแท็กที่เขามีจะเป็น Business Economics อันนี้คือระหว่างคนที่เลือกไม่ได้ว่าจะเรียน Business หรือเรียน Economics ดีนะครับคือเรียนมันคู่เลยอันที่สองก็คือ financial economics ครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกนักวิเคราะห์นักอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเป็นเกี่ยวกับ global economy อันนี้จะแนว public policy ล่ะนะครับคล้ายๆกับ applied economics คือเอา economics ไปอธิบายหลักสูตรต่างๆนะครับ quantitative economics ถ้าใครที่ชอบ stat ใครที่ชอบเลข quantitative เนี่ยดีที่สุดนะครับเหตุผลเพราะว่ามันเป็นเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเดียวครับจะไม่ค่อยเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีสักเท่าไหร่และทางที่ไปมีเยอะคือ1เป็นนักวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์การเงินได้อันที่2คือว่าสามารถก้าวไปในธุรกิจประกันภัยได้คือสามารถเป็นแอคชูรี่ได้หรือนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนะครับคือสามารถไปได้ไกลมากเลยแต่นี้จะแนวอาจารย์ Economic Theory นะครับบางทีมีเขาเรียกว่าเศรษฐศาสตร์การเมืองอย่างเงี้ยเศรษฐศาสตร์ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับลักษณะนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะเลือกแท็กไหนนะครับรับประมาณ150คนต่อ1ปีการศึกษานะครับ career path ก็คือจะมีเป็น economics นะครับก็คือเศรษฐกรเป็น researcher เป็นนักวิจัยได้เช่นอาจารย์ของจุฬาเนี่ยพวกบริษัทเอกชนอย่างเช่นเบียร์สิงห์อย่างเงี้ยนะครับผมเคยตอนที่คณะก็คือว่าเขามาจ้างอาจารย์จุฬาเนี่ยมาทำวิจัยให้เขานะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่านักวิชาคนนักเศรษฐศาสตร์คนไหนเก่งๆเนี่ยเขาสามารถจะทำนายอนาคตได้แม่นยำมากเหมือนหมอดูเลยนะครับอย่างเช่นนักเศรษฐศาสตร์คนนึงชื่อพอลเซนทิลเซอร์เนี่ยเขาทำนายเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วว่าปี2000เนี่ยจะเป็นปีของ health business wellness จะมาแล้วก็มาจริงด้วยนะครับอันนี้ก็รายได้ดีครับเรื่องของ risk management พวก risk analyzeของเศรษฐศาสตร์จุฬาถ้าใครจะเข้าคอร์สนะครับ 30,000 บาทสำหรับสอนเรื่อง risk management โดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเป็นที่ต้องการของบริษัทมากนะครับหรือว่าจะไปเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินเป็น financial planner อย่างเงี้ยถ้าอยากจะเกษียณอายุแล้วมีเงินเดือนละแสนคุณต้องมีตังค์เก็บเท่าไหร่เขาก็จะมาถามแล้วคุณอยากมีเมียกี่คนนะครับอยากมีลูกกี่คนลูกจะเรียนเป็นโนไหมไลฟ์สไตล์ตอนเกษียณมันเป็นยังไงแล้วเขาก็จะคำนวณมาครับเป็นเงินที่เราจะต้องใช้และบวกอัตราเงินเฟ้อไปแล้วนะนึกออกไหมคือมันจะมีความซับซ้อนหรือว่า data analysis อย่างเงี้ยนะครับจริงๆสามารถไปได้ไกลมากได้กว้างมากครับเหมือนกับ BBA จุฬาเลยแล้วการแข่งขันหมายถึงว่าเด็กที่ไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาตินะก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันมีดีเบตเหมือนกันมีเคส competition เช่นเดียวกันนะครับrequirement ครับรอบที่1 นะครับขอเกรดเยอะหน่อย 3.5 ถ้ามาจากระบบอเมริกันก็คือเอา 3.5 เลยนะครับถ้าเป็นระบบอังกฤษเนี่ยเขาอาจจะต้องเป็น B บวกขึ้นไปถึง A level นะครับแต่ว่าถ้าใครที่ใช้ GED เนี่ยที่ผมโทรไปสอบถามใช้ประมาณ700จาก800นะ700จาก800สำหรับรอบแรกนะสำหรับรอบแรกนะครับแล้วตัวภาษาอังกฤษเนี่ยให้เลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะเลือก SAT จะต้องเลือกรอบเดียวกันเท่านั้นกับคะแนนเลข
นะครับถ้าจะยื่นเลขบน SAT ใช้คะแนน AL ค่อนข้างสูงครับ 6.5 นะครับและคะแนนเลขเนี่ยถ้าเป็น SAT เนี่ยเขาเอา700ขึ้นไปหรือจะยื่นเป็น SAT 2ก็ได้700ขึ้นไป A level นะครับเอา Math A ขึ้นไปแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่ยื่นได้รอบนี้จะติด 95% ติดถ้ายื่นได้นะครับเพราะว่าอะไรข้อจำกัดเขาสูงมากเลยเห็นไหมรอบ2จะลดระดับลงมาหน่อยครับคือ 3.0 แล้ว IELTS แต่ IELTS อันนี้จะ 6.0 นะครับขอโทษที 6.0 นะครับเป็น 6.0 TOEFL 76 CLTE 95 IELTS 6.0 SAT 450และคะแนนเลขเนี่ยก็จะลดลงมาเนาะก็คือ650นะครับ CN 600 SAT 2 level 2 650 SAT เลขเนี่ยจะมี2 level จะมีทั้ง level 1ก็จะง่ายหน่อยแต่เนี้ย level 2คือยากสุดนะครับแล้วก็ A level ก็คือ E ขึ้นไปอันนี้คือเวทคะแนนเขาครับก็คือจะ max 40% ภาษาอังกฤษ 35% GPAT 25% อินเทอร์วิวเมื่อก่อน EBA เนี่ยมีชื่อเรื่องของอินเทอร์วิวโหดร้ายมากนะครับคือแบบเด็กหลายๆคนจะร้องไห้ออกจากห้องเลยแต่ว่าพอช่วงหลังเนี่ยมันลดลงไม่มีงั้นแล้วนะครับไม่ต้องตกใจนะครับไม่มีละเขาก็พูดดีๆเลยแต่เมื่อก่อนแบบกดดันมากเลยนะอย่างเช่นถ้าเข้าไปอย่างเงี้ยบอกว่าทำไมอยากเรียนเศรษฐศาสตร์บอกว่าชอบเลขค่ะอะไรเงี้ยชอบเลขคิดว่าเศรษฐศาสตร์มีเลขอยากเรียนเศรษฐศาสตร์อาจารย์ก็เขียนสูตรให้เลยเขียนโจทย์ให้แล้วก็ไหนคุณลองซบหน่อยสิอย่างเงี้ยเหตุผลก็ชอบเรียนเศรษฐศาสตร์มากเลยแบบเป็นคนติดตามเศรษฐศาสตร์ไหนลองอธิบายเศรษฐกิจเมื่อ10ปีที่แล้วมาให้ฟังหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแบบไปแบบตอบเยอะไม่ได้นะครับต้องตอบตามความจริงอันนี้คือคะแนน average ครับ GPA ประมาณ 3.71 อันนี้ average นะไม่ใช่ minimum นะครับTOEFL ประมาณ97ครับ IELTS ประมาณ 6.78 ก็ตีเป็น7นะครับหลักสูตรนี้ยิ่งสูงยิ่งดีเนาะเพราะมันมีเวททุกขั้นตอนนะครับแล้วก็ CUTE ประมาณ111คะแนนเฉลี่ยของ SAT MAT ประมาณ741นะครับโอเคพี่มหามีอะไรเสริมไหมครับสำหรับเศรษฐศาสตร์ครับก็เป็นคะแนนสุดท้ายคณะเศรษฐศาสตร์เพราะความจริงคณะนี้น่าสนใจพอสมควรนะครับแล้วก็ไปสภาห้องเราห้องที่นี่นะครับมีใครสนใจคณะนี้ไหมครับจริงๆถ้ามี BA เนี่ยผมแนะนำให้เลือกเศรษฐศาสตร์ควบคู่ไปเลยนะครับครับไม่ได้ต่างเลยมากครับช่วยหน่อยช่วยเป็นรัฐมนตรีคลังให้หน่อย ช่วยแก้ปัญหาให้หน่อยก็คืออยากจะบอกว่าเศรษฐีระดับพันล้านทุกคนนะครับรู้เรื่องการเงินถ้าใครเป็นเศรษฐีแล้วไม่รู้เรื่องการเงินเนี่ยไม่มีนะครับในโลกใบนี้